สวัสดีคุณผู้ชมชาว Music Plan ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมจะต้องรีวิวกีตาร์ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะสิ่งที่อยู่ในมือผมนั้นมันเป็นกีตาร์ที่มีตัวเดียวในโลกและตอนนี้อยู่ในประเทศไทยนะครับนั่นคือโมโมเซ MT Premium CW นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมบอดี้นะครับเดี๋ยวขอนั่งอ่านก่อนเพราะว่ามันสเปคมันไม่คุ้นเคยเลยอ่ะอันนี้บอดี้นะครับเป็นคาร์โรวอลนัทนะครับท็อปนะครับท็อปแปะด้วยคาร์โรวอลนัทนะครับผมส่วนตัวบอดี้นะครับบอดี้ตรงนี้เป็นวอลนัท1ชิ้น1พีซวอลนัทครับผมก็คือมันไม่ได้มีการต่อไม้อ่ะก็สมศักดิ์ศรีความเป็นกีตาร์ตัวเดียวในโลกนะครับฟิงเกอร์บอร์ดอีโบนี่นะครับผมนัทเป็นออยโบนนะครับอะไหล่เป็นของโกโตะสเกล 25.5 นะครับผมฟิงเกอร์บอร์ดเรเดียส 210R Finishing Top Lacquer ก็คือมันก็คือให้เดานะครับก็คือไนโตรแหละอักเซสซอรี่นะครับมีให้เป็นซอฟเคสซึ่งก็เป็นซอฟเคสสไตล์โมโมเซนะครับหรูหราสวยงามตามสไตล์โมโมเซเช่นเคยนะครับผมอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะครับผมไปลองฟังกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากปิกอัพตัวเน็กนะครับผมเสียงคลีนนะครับไปฟังปิกอัพผสมกันครับผมดีอ่ะไปดูปิกอัพตัวบิดกันต่อครับไปเราไปฟังเสียงโอเวอร์ไดรฟ์นะครับเริ่มจากปิกอัพเน็กเหมือนเดิมนะครับThank you.
ต่อไปเราไปที่เสียงโอเวอร์ไดฟ์นะครับปิกอัพผสมกันนะครับต่อไปเราไปฟังปิกอัพบิดกันครับผมเสียงโอเวอร์ไดฟ์ครับต่อไปนะครับเริ่มจากปิกอัพตัวเน็กเหมือนเดิมนะครับเป็นเสียงดิสทอร์ชันแล้วนะครับต่อไปครับผมปิกอัพผสมครับWoo!
แล้วก็ไปที่สุดท้ายนะครับเสียงดิสทอร์ชันพิกอัพตัวบิดนะครับผมสำหรับกีตาร์โมโมเซตัวนี้นะครับผมก็นับเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับในการได้ลองกีตาร์คัสตอมซึ่งถ้าถามว่าเสียงมันแบบนี้กับความมีตัวเดียวในโลกแบบนี้กับราคาณปัจจุบันคือ 180,000 บาทมันก็ไม่ได้ถือว่าแพงมันน่าจะเหมาะกับคนที่แบบอยากได้กีตาร์ที่มันไม่เหมือนใครมีตัวเดียวในโลกหรือว่าเป็นนักสะสมนะครับใครสนใจนะครับผมก็มาลองได้ที่ Music Plan นะครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณ Music Plan มากๆนะครับที่ให้ผมมาได้สัมผัสกีตาร์ที่มีตัวเดียวในโลกตัวนี้นะครับผมโอ้ยเป็นบุญมือเหลือเกินไปก่อนแล้วเจอกัน